บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าต่ออีกวันหนึ่งบุคคลในโลกนี้แบ่งได้เป็นสองคือเป็นบุคคลที่ควรฝึกหรือฝึกได้จำพวกหนึ่งบุคคลที่ไม่ควรฝึกหรือฝึกไม่ได้อีกจำพวกหนึ่งเรียกตามศัพท์จำพวกแรกก็เรียกว่าปุริสธรรมะจำพวกสองก็เรียกว่าปุริสธรรมะและเมื่อจะเทียบกับบุคคลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้สี่จำพวกคือหนึ่งอุคติตัญญูบุคคลผู้รู้เร็วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพียงยกหัวข้อขึ้นก็รู้ตามได้สองวิปัจจิตัญญูบุคคลที่รู้ช้าเข้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนยกหัวข้อธรรมะขึ้นเมื่อทรงอธิบายจึงจะเข้าใจจึงจะรู้ตามได้บุคคลจำพวกที่สามเนยยะพึงแนะนำได้คือรู้ช้ากว่าจำพวกที่หนึ่งและจำพวกที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยกหัวข้อธรรมะขึ้นทรงแสดงอธิบายครั้งหนึ่งก็ยังไม่เข้าใจต้องทรงพร่ำสอนหลายหนบ่อยๆจึงจะเข้าใจได้จึงจะรู้ตามได้
บุคคลจำพวกที่สี่ปทะปรมะแปลว่ามีบทอย่างยิ่งอันหมายความว่าเป็นผู้ที่โง่ทึบอย่างยิ่งไม่อาจที่จะเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงได้พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆก็มีแสดงว่าในชั้นแรกทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมสั่งสอนเพราะทรงเห็นว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้เป็นธรรมะที่ลุ่มลึกที่ละเอียดและเป็นธรรมะที่ทวนกระแสโลกคือทวนกระแสกิเลสโลกหรือสัตวโลกนั้นมีจิตใจน้อมไปตามกิเลสตามกระแสกิเลสตามกระแสโลกมีความติดใจมีความเพลิดเพลินอยู่กับตัณหาความริ้นรนทยานอยากและในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทั้งหลายเป็นกระแสกิเลสที่พัดจิตใจสัตวโลกให้ไหลไปส่วนธรรมะที่ได้ตรัสรู้และจะทรงแสดงสั่งสอนก็กล่าวได้ว่าเป็นกระแสเหมือนกันแต่กระแสธรรมซึ่งทวนกับกระแสโลกเพราะสอนให้ละตัณหาละความติดใจความเพลิดเพลินอยู่กับตัณหาและอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อที่จะเป็นผู้ขนขวายน้อยไม่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนแต่อาศัยพระกรุณาที่แผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกทวนหน้าอันท่านแสดงว่าท้าวสหมุนีพรหมมากราบทูลอาราธนาด้วยแสดงว่าสัตวโลกที่มีกิเลสทุลีในจักษุคือดวงตาใจน้อยก็มีอยู่สัตวโลกจำพวกนี้อาจที่จะรู้ตามธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้จึงขอให้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนจึงได้มีบทผูกเป็นภาษาบาลีใช้อาราธนาพระสงฆ์เมื่อเวลาแสดงธรรมว่าพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติเป็นต้น
่านก็ถอดใจความเอาได้อย่างหนึ่งว่าก็คือพระมหากรุณาที่บังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์จึงได้ทรงพิจารณาดูสัตวโลกก็เห็นว่ามีอยู่สี่จำพวกดังที่ได้กล่าวนั้นซึ่งเปรียบได้กับดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวสี่เหล่านั้นก็คือดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วได้รับแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นได้ทันทีดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำเมื่อโผล่ขึ้นพ้นน้ำในวันต่อไปต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นได้ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำต่ำลงไปวันต่อไปก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำต้องแสงอาทิตย์ก็บานได้กับดอกบัวที่อยู่ก้นสระก้นบ่อก้นน้ำซึ่งจะต้องเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาบานได้บุคคลผู้เป็นอุคติตัญญูรู้เร็วก็เหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานทันทีบุคคลจำพวกที่เป็นวิปจิตัญญูก็เหมือนอย่างดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำเมื่อโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานได้ดอกบุคคลที่เป็นเนยะที่พึงแนะนำได้รำสอนได้คือต้องสอนบ่อยๆต้องรำสอนก็เหมือนดังดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลงไปวันต่อๆมาโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำก็บานได้ส่วนบุคคลที่เป็นปัทถปรมะที่ทึบอย่างยิ่งมีบทอย่างยิ่งเหมือนดอกบัวที่โยกก้นสระไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาบานเป็นอาหารของปลาเต่าต่อไปบุคคลสามจำพวกข้างต้นคือที่เป็นอุคติตัญญูรู้เร็วที่เป็นวิปจิตัญญูรู้ช้ากว่าและบุคคลที่เป็นเนยะต้องพร่ำสอนจึงรู้สามจำพวกนี้รวมเข้าว่าเป็นเวเนยะหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเวไนเวไนยสัตว์คือเป็นสัตวโลกที่พึงแนะนำสั่งสอนได้พระพุทธเจ้าทรงแผ่พระเมตตาไปในสัตวโลกทุกทวนหน้าและเสด็จไปทรงแสดงธรรมะสั่งสอนจำพวกที่เป็นเวไนยะที่เรียกว่าเวไนยนิกรหมู่ชนที่พึงแนะนำได้และจำพวกนี้นี่แหละท
ที่เป็นปุริสธรรมะบุรุษบุคคลที่พึงแนะนำได้คำว่าเวไนยะกับคำว่าปุริสธรรมะก็มีอรรถะคือเนื้อความเป็นอย่างเดียวกันวิธีที่ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกอย่างไรนั้นได้มีแสดงไว้ในเกสีสูตรที่มีความย่อว่านายสารถีฝึกม้าผู้หนึ่งชื่อว่าเกสีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสถามสารถีฝึกม้าผู้นี้ว่าได้ฝึกม้าอย่างไรสารถีฝึกม้าเกสีก็ได้กราบทูลว่าตนได้ฝึกม้าด้วยวิธีฝึกอย่างละเอียดบ้างด้วยวิธีฝึกอย่างหยาบบ้างด้วยวิธีฝึกทั้งอย่างละเอียดทั้งอย่างหยาบบ้างพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปว่าเมื่อนายเกสีฝึกมาด้วยวิธีทั้งสามดังกล่าวแล้วแต่ฝึกไม่ได้จะทำอย่างไรนายเกสีก็กราบทูลว่าก็ฆ่าม้านั้นเสียเพราะว่าถ้าเอาไว้ความตำหนิติเตียนก็จะบังเกิดขึ้นแก่อาจารย์ฝึกม้าท่านในเกสีได้กราบทูลดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลถามว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลอย่างไรจึงได้มีพระคุณฟุ้งกระจรไปว่าทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าหรือไม่มีที่จะยิ่งขึ้นไปกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่าแม้พระองค์เองก็ทรงฝึกบุรุษบุคคลด้วยวิธีฝึกที่ละเอียดบ้างด้วยวิธีฝึกที่หยาบบ้างด้วยวิธีฝึกที่ทั้งละเอียดและทั้งหยาบบ้างและก็ได้ตรัสอธิบายต่อไปว่าทรงฝึกด้วยวิธีฝึกอย่างละเอียดนั้นคือทรงแสดงว่ากายสุจริตเป็นอย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้ของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้ของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้เทพเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้
ด้วยวิธีฝึกอย่างหยาบนั้นก็คือทรงฝึกด้วยทรงแสดงสั่งสอนว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้ของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้ของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้นิริยะคือนรกเป็นอย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้วิสัยของเปรตเป็นอย่างนี้ทรงฝึกด้วยวิธีฝึกที่เป็นทั้งอย่างละเอียดทั้งอย่างหยาบนั้นก็คือทรงฝึกด้วยวิธีทรงแสดงทั้งสองนั้นรวมกันคือทั้งฝ่ายสุจริตทั้งฝ่ายทุจริตพร้อมทั้งผลในเกศีได้กราบทูลถามต่อไปว่าถ้าทรงฝึกไม่ได้จะทรงทำอย่างไรพระองค์ก็ตรัสตอบว่าก็ทรงฆ่าเสียในเกศีจึงกราบทูลว่าปาณาติบาตนั้นไม่ควรแก่พระองค์ไม่ใช่หรือพระพุทธองค์ก็ทรงรับว่าจริงปาตาธิบาตนั้นไม่ควรแก่พระองค์แต่ว่าวิธีฆ่าของพระองค์นั้นก็คือว่าพระองค์ไม่ทรงสำคัญบุคคลนั้นว่าจะพึงทรงกล่าวจะพึงทรงอนุสาสน์พร่ำสอนและสัพพมจารีทั้งหลายก็ไม่สำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ที่จะพึงว่ากล่าวจะเป็นผู้ที่พึงอนุสาสน์สั่งสอนนี้เป็นวิธีฆ่าอย่างแรงในอริยวินัยนี้ดังนี้นี้เป็นวิธีฝึกที่ได้ตรัสสอนไว้ได้ตรัสแสดงไว้และยังได้ตรัสแสดงต่อไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นเวนยะคือที่พึงแนะนำได้หรือเป็นปุริสดัมมะคือว่าควรฝึกได้แต่ก็ยังมีต่างกันเป็นสี่จำพวกเปรียบเหมือนอย่างม้าอาชาในคือม้าที่ฉลาดฝึกได้ซึ่งเรียกว่าเป็นม้าที่ดีใช้คำว่าพัทระแปลว่าเจริญหรือแปลว่าดีก็มีสี่จำพวกจำพวกที่หนึ่งนั้นพอได้เห็นเงาของประตักของนายสารถีผู้ฝึกก็รู้สำนึกถึงความรู้สำนึกขึ้นได้ทันทีว่านายสารถีฝึกผู้นี้จักให้เรากระทำการอะไรหนอเราจักกระทำตอบแก
นายสารถีผู้ฝึกนี้อย่างไรหนอมาอาชาในคือมาที่ฉลาดที่ดีจำพวกที่สองเมื่อเห็นเงาของปตักก็ยังเฉยต่อเมื่อปตักนั้นได้มาทิ่มถูกเข้าที่ขนจึงได้เกิดความสำนึกขึ้นดังกล่าวมาอาชาในมาฉลาดที่ดีจำพวกที่สามได้เห็นเงาของปตักก็ยังเฉยถูกปตักเข้าที่ขนก็ยังเฉยต่อเมื่อปตักนั้นแทรกขนเข้าไปถึงหนังจึงได้เกิดความสำนึกขึ้นดังกล่าวมาอาชาในมาฉลาดที่ดีจำพวกที่สี่นั้นเห็นเงาของปตักก็เฉยปตักทิ่มเข้าที่ขนก็ยังเฉยปตักแทรกเข้าไปถึงหนังก็ยังเฉยต่อเมื่อปตักแทรกเนื้อเข้าไปถึงกระดูกจึงรู้สึกขึ้นรับการฝึกดังกล่าวนั้นแม่บุรุษอาชาในคือบุรุษผู้ฉลาดที่ดีก็มีสี่จำพวกเหมือนกันจำพวกที่หนึ่งนั้นได้ยินว่าได้มีชายหรือหญิงในหมู่บ้านโน้นถึงความทุกข์ทำกาลกิริยาคือตายก็สังเวชได้สังเวชคือความสำนึกและเมื่อได้สังเวชคือความสำนึกก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายเมื่อตั้งความเพียรปฏิบัติโดยแยบคายก็กระทำให้แจ้งปรมสัจจะคือสัจจะอย่างยิ่งด้วยกายคือด้วยนามกายย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็เทียบได้กับมาอาชาในมาฉลาดที่ดีจำพวกที่หนึ่งพอได้เห็นเงาปตักก็เกิดความสำนึกรับการฝึกทันทีจำพวกที่สองบุรุษอาชาในคือบุคคลที่ฉลาดที่ดีเมื่อได้ยินได้ฟังว่าได้มีชายหรือหญิงถึงความทุกข์ทำการละคือตายในบ้านโน้นก็ยังเฉยต่อเมื่อได้เห็นชายหรือหญิงถึงความทุกข์ทำการละตายด้วยตาจึงสังเวชถึงความสังเวชคือสำนึกรู้สำนึกรู้แล้วก็ตั้งความเพียรโดยแยบคาย
ั้งความเพียรโดยแยบคายแล้วก็ทำให้แจ้งสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็เทียบได้กับม้าอาชาในม้าฉลาดที่ดีจำพวกที่สองซึ่งเมื่อเห็นเงาประตักก็ยังเฉยต่อเมื่อประตักมาทิ่มเข้าทีขนจึงได้ความสำนึกรู้รับการฝึกบุรุษอาชาในบุรุษผู้ฉลาดที่ดีจำพวกที่สามนั้นได้ฟังและได้เห็นชายหญิงที่ตายก็ยังเฉยต่อเมื่อได้มีญาติสาโลหิตมิตรสหายถึงความทุกข์ทำกาละกิริยาคือตายจึงสังเวชถึงความสังเวชสำนึกรู้สังเวชแล้วก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายตั้งความเพียรแล้วก็ทำให้แจ้งสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาบุรุษอาชาในคือบุรุษผู้ฉลาดที่ดีจำพวกที่สี่นั้นได้ยินได้เห็นชายหรือหญิงถึงความทุกข์ทำกาละคือตายหรือได้มีญาติสาโลหิตมิตรสหายตายก็ยังเฉยต่อเมื่อตนเองเกิดทุกข์ขึ้นได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าจนถึงให้ตายได้จึงได้ความสังเวชระลึกรู้สำนึกรู้และเมื่อสังเวชก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายตั้งความเพียรแล้วก็กระทำให้แจ้งสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าแม้ที่เรียกว่าเป็นบุรุษอาชาในคือคนฉลาดที่ดีก็คือที่เป็นบริสุทธิธรรมะที่เป็นเวนยะดังกล่าวแล้วก็ยังแตกต่างกันไปสี่จำพวกดังนี้ก็เหมือนอย่างที่เป็นม้าอาชาในคือม้าฉลาดที่ดีก็มีสี่จำพวกเช่นเดียวกันอย่างที่ดีอย่างยิ่งนั้นพอเห็นเงาประตับก็รับฝึกแล้วอย่างสุดท้ายคือที่สี่นั้นตรงประตักทิ่มก็ไปถึงกระดูกจึงรับฝึกบุรุษแม้ที่เป็นบุรุษอาชาในคนฉลาดที่ดีก็เหมือนกันที่เป็นอย่างไวแม้ได้ยินว่าได้มีชายหญิงตายในบ้านโน้นก็ได้สังเวชก็ตั้งความเพียรก็ทำให้แจ้งปรมสัจจะสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้จนถึงทุกข์นั้นมาถึงแก่ตนเองตนเองต้องทุกข์อย่างยิ่งด้ว
จนถึงใกล้จะตายหรือเกือบตายนั่นแหละจึงจะได้สังเวชตั้งความเพียรทำให้แจ้งปรมสัจจะด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้ดังนี้เพราะฉะนั้นแม้เป็นบุคคลที่ควรฝึกได้จนถึงที่เรียกว่าเป็นบุรุษอาชาในเป็นคนฉลาดเป็นคนดีก็ยังมีแตกต่างกันดังนี้และก็ดังที่ได้มีจำแนกไว้อีกในหนึ่งดังกล่าวมาข้างต้นคือเป็นอุคติตัญญูวิปจิตัญญูและเป็นเนยะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งได้มาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นผู้ที่ได้มีกุศลที่ได้ทำมาแล้วในอดีตและกำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็พึงก็ทำตนให้เป็นบริสดัมมะให้เป็นเวเนยะให้เป็นบุรุษอาชาในที่ดีของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป